ราจารย์ดร.สุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวีรองอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สราวุธปริโภชรองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์สุขสะอาดรองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ค่ะป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงนะครับที่มหาวิทยาลัยรักเนี่ยบางท่านก็อาจจะรู้เรื่องมหาวิทยาลัยรักรักบ้างบางท่านก็ไม่เคยรู้อ่ะเกือบ200แห่งมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดอันดับโลกอยู่19แห่งฟังหนึ่งใน19เนี่ยก็งั้นๆมั้งเนาะงั้นมั้งรวมประเทศไทยเนี่ยหมายความยังไงหมายความว่าทั้งประเทศไทยที่มีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ19แห่งครับมีอยู่แค่5แห่งนะครับที่อันดับดีกว่าเราคัดเลือกเสร็จหมดแล้วล่ะคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์เขาเอาแกดิผมแหมการแข่งขันเอามาหิดมากที่ท่านส่งลูกเข้ามาเรียนหลับลูกหลานเข้ามาเรียนได้แต่ก็ต้องแข่งกันได้ต้องก็ได้เหมือนกันมีแพทย์แผนไทยประยุกต์มีวิทยาศาสตร์การกีฬามีพลศึกษามีเราก็จะมีวิศวะครุศาสตร์และศิลปศาสตร์แล้วก็จะมี3สาขาใหญ่ที่เราเปิดสอนด้วยรับตอนนี้ที่มีคนมาสมัครเยอะมาอะไรที่มีเยอะเลยแต่ผมบอกคุณนะผมเนี่ยศาสตราจารย์ดร.สมบัติครับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกไปสู่สายตาบุคคลภายนอกซึ่งตอนนี้เราเรียกตัวแทนน้องๆกลุ่มนั้นที่มีมากกว่า50ชีวิตโดยส่วนสื่อสารองค์กรว่าวลัยลักษณ์ Channel Rising Star ขอต้อนรับพี่ๆบนเวทีค่ะวลัยลักษณ์ Rising Star นะคะที่มีเทพประจําคนเลยนะคะพี่ๆจะเป็นคนที่ชื่อเต๋อนะคะมาจากสำนักวิชาศาสตร์วิชาศาสตร์ที่มีการแพทย์นานาชาติค่ะสวัสดีครับพี่โอเว่นนะครับจากสำนักสหวิชาศาสตร์นะครับเทคนิคการแพทย์นานาชาตินะครับพี่ชื่อไอนะคะเป็นดาวสาขาวิชาศาสตร์ค่ะสาขาเทคนิคการแพทย์นานาชาตินะคะเปิดรับสมัครทีแคส3รอบแอดมิชชั่นสมัครได้แล้ววันนี้ที่ nt.wu.ac.th มาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทำมาที่เป็นวิธีกรและก็ผู้ดำเนินรายการค่ะล่าสุดนะครับก็ได้ลงเสียงให้กับสนามกีฬากลางตุงบังภายใต้การกำกับดูแลของขอให้ครับส่วนส่งเสริมและวัฒนธรรมการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับขอบคุณครับใครที่กดไลค์เพจวลัยลักษณ์ Channel นะคะ3คนแล้วนะคะจุดชื่อนี้ไหมคะชื่อนี้ไหมเอ่ยให้น้องวิ่งมาหาพี่ๆข้างหน้านะคะแล้วบอกว่าตะกี้พี่ใจใจเขาทำหน้าที่อะไรในวลัยลักษณ์ Channel ให้พี่ใจแจกเลยพี่ๆลงไปถามข้างนอกข้างล่างแจกดีไหมฝั่งนี้ค่ะขอแจกรางวัลให้หมดก่อนได้ไหมคะคุณพิธีกรเจมส์สนใจนะคะอยากจะมาดำเนินรายการบ้างอยากเป็นพิธีกรบ้างใครอยากถ่ายภาพโอเคครับชื่อนามสกุลแล้วก็สำนักวิชาสาขาได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพรวินสุขใสนะคะมาจากสำนักวิชาสารสนเทศค่ะสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลทางการแพทย์ค่ะที่รักทุกท่านครับเมื่อกี้ความดูเหมือนกับว่าคืนนี้จะนอนหลับหรือไม่เพราะว่าจากที่นอนที่เคยนอนมาหลายปีวันนี้จะต้องมาเจอที่นอนใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะหอพักนะครับยังมีดับเบิลยูยูช็อป
ที่พวกเราได้ไปช่วยอุดหนุนอย่างหนาสาข้างก็คือในเรื่องของเครื่องหมายชุดนักศึกษานะครับแล้วก็อุปกรณ์สิ่งที่จะต้องใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราตั้งใจที่จะเจาะไปในเรื่องของการบริการหอพักนักศึกษานะครับก็จะใช้เวลา7สไลด์พูด15นาทีการใหม่ที่สร้างมาได้สัก 4-5 ปีสร้างเสร็จก็ไว้สำหรับต้อนรับเพื่อนที่เป็นชื่อโควิดมาก็กำลังก่อสร้างอีกหลังนึงอยู่ตรงข้ามกับ Resident A เพราะใน17หอพักก็เพราะว่าเราเรียก A กับ B แยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย B ก็ B 1กับ B 2 A ก็ A 1 B 2นาฬิเวศ3ก็เนื่องจากว่าท่านเพื่อที่ลูกหลานของท่านจะได้เหมือนกับลูกหลานของเราและก็จะได้อยู่อย่างเป็นสุขสบายคนกลางหลายเรื่องก็จะเรื่องระบบไฟฟ้า4ที่กำลังก่อสร้างเนี่ยนะครับเริ่มต้นนับ1เป็น B ที่1เนี่ยนะครับผู้หญิงก็จะเป็น3ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหอพักชายทำหน้า100กว่าคนเรามีนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน4ปี5ปีที่ผ่านมาอยากจะให้ไปศึกษาระเบียบนะครับการอยู่หอพักของศูนย์บริหารทรัพย์สินซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาหลายท่านที่จองหอไปแล้วเนี่ยจะต้องเซ็นรับรองว่าจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้ครูมากับทีมนะฮะทีมพี่ๆจากศูนย์วรรณศาสตร์และสื่อการศึกษานะครับสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้เราจะพูดว่าให้รู้ว่าพวกเราจะจบการศึกษาโดยไม่ใช้ศูนย์บรรณศาสตร์ไม่ได้เลยเพราะงั้นเราจะบอกว่าเราในอีก2ปีข้างหน้าปีหรือ2ปีข้างหน้าเราจะได้ศูนย์บรรณศาสตร์โฉมใหม่นะครับตอนนี้นักศึกษายังสามารถเข้าใช้ได้ปกตินะครับยังเข้าใช้ศูนย์บรรณศาสตร์ได้ตามปกติแต่เราจะเปิดเฉพาะพื้นที่ชั้น1เท่านั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแอดเว็บไซต์ของห้องสมุดนะครับถ้าไม่รู้จักเว็บไซต์ห้องสมุดคุณก็จะไม่ได้รับบริการทั้งหลายที่ครูจะพูดต่อไปนี้การอะไร copy อะไรอย่างงี้นะสนับสนุนเรื่องการทำโครงงานอะไรทั้งหลายก่อนจบควรจะเข้าอบรมหลักสูตรของศูนย์บรรณศาสตร์หน่อยนะเรามีทั้งหมด43หลักสูตรงานนิดนึงเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ได้ประมาณ7ปีสถานที่สวยวิวดีถ่ายรูปได้รีวิวได้นะคะน้องๆทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์บางคนสิทธิ์ข้าราชการเบิกได้จ่ายตรงใครพ่อแม่รับราชการบ้างยกมือขึ้นที่เหลือเป็นบัตรทองถูกไหมบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้ากับโรงพยาบาลที่บ้านนะคะก็คือใบขึ้นทะเบียนนะคะใบเปิดประวัติทุกคนจะได้รับการเปิดประวัติเป็นผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์หมดเลยทุกคนนะคะเย้เดี๋ยวคือน้องๆต้องยื่นเอกสารนะคะเพื่อทางเราจะได้ย้ายสิทธิ์บัตรทองให้อันนี้คือเรามาบริการให้เฉพาะปี1ในวันที่3กับวันที่5ที่อาคารเรียนรวม5นะคะแต่บางส่วนยังไม่ได้ปริ้นมันออกมานะคะจัดการกันยังไงต้องหาที่ดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นมันออกมานะคะงั้นเราจะมีการตรวจสุขภาพให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะซึ่งจะมีการวัดความดันโลหิตให้นะคะวันนี้นะคะธนาคารกรุงไทยมีของดีแล้วก็ฟรีด้วยนะคะมาสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะซึ่งจากที่ทางธนาคารกรุงไทยนะคะได้ร่วมลงนามMOUกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดทำโครงการ WU Smart Society นะคะมี WU App นะคะที่จะให้บริการให้ชีวิตหนูง่ายขึ้นในการศึกษาที่นี่นะคะซึ่งธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอาคาร A ชั้น1ล็อกแรกซ้ายมือเลยนะคะซึ่งบัตรนี้นะคะจะเป็นบัตร ATM แบบ Visa Debit นะคะสามารถใช้แสดงยันตัวตนในมหาลัยได้ใช้เป็นบัตร ATM ได้นะคะกดเงินได้อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือไม่มีสมุดบัญชีนะคะทำรายการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะต่อไปพบกับ WU App นะคะให้หนูดูว่า WU App ทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวรับชมคลิปเลยค่ะซึ่ง WU App นะคะนอกจากที่หนูจะมีบัตรที่แสดงหน้าบัตรเป็นบัตรพลาสติกแล้วนะคะหนูยังมีบัตรที่อยู่บน virtual card ใน WU App ด้วยนะคะ
U F นี้จำนวยความสะดวกในการที่หนูจะเข้าจุดต่างๆก็สามารถใช้ Virtual Card ได้นะคะแล้วก็การยืมการจองอุปกรณ์ต่างๆยืมห้องหรือจองห้องนะคะห้องให้คำปรึกษานะคะแล้วก็การจ่ายค่าเทอมค่าหอพักนะคะก็สามารถดีกรีด็อกเตอร์คนนี้มีนามว่าปิโก้นะครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วลัยลักษณ์ University นะครับถ้ามีใครถามน้องๆว่าพวกเราเป็นคนที่ไหนขอให้น้องๆตอบอย่างภาคภูมิใจว่าพวกเราคือเด็กวู้คือ WU นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ครับเรากำลังจะพูดถึงวู้ในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่4ปี5ปี6ปีที่น้องๆจะอยู่ที่นี่น้องๆครับส่วนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาหรือสพน.ที่เขาเรียกกันนะครับหรือ DSSD ครับที่น้องๆหลายคนเรียกกันเพื่อให้มันดูอินเตอร์ให้มันดูเหมือนเราอยู่เมืองนอกนะครับสพน.คือสิ่งที่จะช่วยน้องๆให้จบจากที่นี่ไปอย่างมีคุณภาพนอกจากหลักสูตรที่อยู่ในสำนักวิชาที่น้องๆเรียกเลือกกันเข้ามาครับสพน.ยังเป็นตัวส่งเสริมกิจกรรมหรือทักษะต่างๆที่เป็นผู้ดูแลน้องๆร่วมกับพี่ๆในสพน.อีกเป็นจำนวนมาก